วดเร็วเลยค่ะครับแหมเมื่อกี้แอบไปดูไลฟ์สดนะครับของเราก็โอ้มีหลายท่านนะครับก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามคำถามมั่งหรือแม้กระทั่งทักทายเข้ามายินดีนะครับก็อย่างที่เรียนเนี่ยช่องทางนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้โดยเฉพาะคนที่อาจจะขับรถขับรานะหรือไม่ได้อยู่หน้าเครื่องรับโทรทัศน์ก็สามารถที่จะรับชมช่องทางนี้ได้ฉะนั้นทุกท่านก็ช่วยแชร์นะให้กับบอกกล่าวเพื่อนฝูงด้วยให้ได้รับชมผู้โชคดีก็ได้ใช่ไหมคะว่ากันเลยฮะมาเลยค่ะ SMS แรกของช่วงสุดท้ายคุณกนกวรรณค่ะครับเกิดวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2536นะคะเวลาเที่ยงคืน23นาทีค่ะอาจารย์อาชีพอะไรดีคะจบบัญชีมาค่ะ27พฤศจิกา36ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องพุธเป็นกาลีเกิดเที่ยงคืน23นาทีค่ะก็ถ้าทำตรงฟิลพุธกาลีเนี่ยพอดีเรือนสวยฐานสวยถ้าพุธกาลีเป็นไปได้ถ้าทำงานบัญชีขอให้เป็นงานบัญชีที่มีการจรในความหมายคือพวกจบบัญชีทำออดิตได้นะไปตรวจบัญชีตามสาขาต่างๆหรือว่าทำเป็นบริษัทรับตรวจสอบให้กับลูกค้านะครับหรือแม้กระทั่งทำงานตรวจสอบภายในหน่วยงานต่างๆคือต้องมีการจรจึงจะสมรูปตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะที่มาเรียนมาแล้วก็เปลี่ยนลำบากจ้ะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2541นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะกรุงเทพลัคนาอะไรคะอาจารย์2ทุ่มครึ่งปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะสิไม่ใช่วันเสาร์ส่งมาสอบถามอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะค่ะโอเคจดหมายบ้างค่ะอาจารย์ขาครับโอ้ลายมือสวยมากเลยค่ะมาจากจังหวัดสงขลานะคะเรียนอาจารย์พรพจน์ที่เคารพค่ะขอบคุณครับไม่ขอบคุณครับ อาจารย์คุณสุติมานะคะเกิดวันพุธที่15มั้ยคะอาจารย์คะนะ15เนาะให้ช่วยนี่นะมันมองไกลๆพอเห็น15ตุลาโอเค15ตุลา2518ค่ะกี่วันอะไรลูกบอกมามั้ยวันพุธค่ะถูกต้องกี่โมงครับเวลา 9:00 ถึงเที่ยงค่ะ 9:00 ถึงเที่ยงคำถามคืออยากจะได้ลูกมากเลยค่ะเคยทำกิฟต์มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเลยเขียนจดหมายรบกวนถามอาจารย์กรุณาตรวจดวงชะตาให้ด้วยว่าทำกิฟต์อีกกี่ครั้งถึงจะผลมากน้อยแค่ไหนคู่ศัตรูภรรยายะกาลีแตะอันนี้พื้นดวงเรื่องบุตรไม่แปลกที่คุณทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จแต่หรือว่าจะทำช่วงไหนดีไหนแต่ใช่จ้ะแต่ว่าแล้วอีกอย่างตอนนี้อายุก็เลยเลข4ไปแล้วแล้วก็ถือว่ายิ่งมียากเข้าไปใหญ่แต่สุดท้ายเลยนะไม่ได้บอกว่าจะมีนะหมายถึงว่าเกณฑ์ชะตาช่วงย่าง43เนี่ย43คือปีหน้าเนี่ย42เต็มย่าง43เนี่ยมันยังพอมีโอกาสในเรื่องของการตั้งท้องแต่ก็ต้องปรึกษาคุณหมอคุณหมออย่างใกล้ชิดแต่ว่าพื้นชะตานี้โอกาสมียากแล้วดูให้ดีๆนะถ้าถึงวัยย่าง13แล้วเนี่ยถ้ามีออกมาแล้วผมก็กลัวว่าลูกจะไม่แข็งแรงนะปรึกษาคุณหมอให้ใกล้ชิดและเกณฑ์ที่เด่นอย่างที่คุณถามก็คือช่วงเวลานั้นนะครับค่ะหมดแล้วหมดแล้วค่ะก็ขอให้สมหวังดังใจนะคะก็อยู่ใกล้ชิดคุณหมอปลอดภัยที่สุดค่ะครับอ่ะเลิกงามยามดีวันนี้เราไปกันไวนิดนึงฮะพระฤหัสนี้ประกอบการมงคลได้สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดดิถีคือวันลอยครับ 9:31 นถึง 10:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่15วันนี้พอบอก5นาทีผมแตะเบรกเลยวันอาทิตย์ที่15ประกอบการมงคลได้แต่ควรจะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ตามสัญญานะครับเมื่อวานที่บอกจะนำมาเล่าให้ฟังถึงช่วงปลายเดือนเลยต่อมาครับกับวันอังคารที่17มกราคมวันนี้มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่22ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเช่นเดียวกันแต่วันนี้เด่นมากนะสำหรับใครที่มีแพลนล่วงหน้าพอดีเกี่ยวเรื่องกับการมั่นหมายแต่งงานนะครับเพราะวันนี้เลิกร่างเป็นดิถีเรียงหมอนเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 16:01 นถึง 16:30 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่25มกราคมวันนี้ทางกลโยกเป็นวันอธิปดีครับถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพร
และวันอธิบดีก็หมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่เมื่อกี้ที่ให้เลิกไปในเรื่องการทำบุญบ้านนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่26มกราคมครับวันนี้อัคคานิโรธตกในเขตพัทธเสมาวันนี้เลี่ยง2ประเด็นฮะเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่ามีดิถีที่ดีอย่างวันลอยด้วย 9:31 ถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่29มกราคมวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าครับเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะขนมถ้วยฟูนะความหมายมงคลอยู่แล้วคือความเจริญรุ่งเรือง 16:01 ถึง 16:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้หมดแล้วหมดแล้วเลิกการใช้จ้าอ้าวเฉลยเฉลยผู้โชคดีครับผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือนะคะคุณสุพรรณีค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณปริญญาคุณปริญญาค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาคุณสมยิงค่ะอุบลราชธานีทั้ง3ท่านเป็นผู้โชคดีค่ะที่จะได้รับหนังสือก็จะทยอยส่งพร้อมกันนะตั้งแต่คนที่ได้รับหนังสือตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็แสดงความดีๆกับทุกท่านด้วยแต่ถ้าใครอยากจะซื้อหาอ่านก็ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปครับค่ะรอรับที่บ้านได้เลยนะคะก็สุดท้ายก่อนจะจากกันนะเกี่ยวกับโครงการการพยากรณ์การกุศลนะครับเพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้นะครับใครจะตรวจดวงชะตากับผมสดๆนะที่โต๊ะตัวนี้เลยเนี่ยนะครับดูดวงช่วงต้นปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับและที่สำคัญคำว่าโครงการการกุศลก็คือค่าครูทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะนำไปบริจาคช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำลดแล้วหายนะหลังจากน้ำลดก็ต้องมีการฟื้นฟู ชีวิตความเป็นอยู่กว่าจะกลับมาเหมือนดังเดิมได้คนไม่เคยเจอไม่รู้หรอกครับว่ามันยากเข็ญแล้วก็ลำบากขนาดไหนฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้มี2ช่วงนะภาคเช้ากับภาคบ่ายเลือกเอาสะดวกช่วงไหนหมายเลขโทรศัพท์ครับค่ะ0851293697และ0831997972รีบโทรมาลงทะเบียนกันนะคะจ้าอ้าวเวลาหมดเวลาก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดดีๆนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยโอ้วันนี้สวยงามมากเลยนะครับเปลี่ยนคำด่าว่าให้เป็นสติเปลี่ยนคำตำหนิให้เป็นวิชาเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นปรัชญาเปลี่ยนคำนินทาให้เป็นคติสอนใจจากท่านพระมหาสมปองตาลปุตโตขอบพระคุณสำหรับทุกคำถามขอบพระคุณสำหรับทุกสายวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ